สวัสดีค่ะชื่อปิยรัตน์พินิจประภานะคะเป็นกองบรรณาธิการภาษาต่างประเทศของสำนักพิมพ์จังไสค่ะแล้วภาษาที่ดูแลหลักๆเลยก็คือภาษาจีนค่ะแล้วส่วนแนวที่ดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็คือแนวมากกว่ารักค่ะชุดที่พิเศษมากๆเลยก็คือมากกว่ารักของโม่เหยียนค่ะเป็นนักเขียนที่นักอ่านชาวไทยชื่นชอบมากอยู่แล้วจะเป็นบ็อกเซตเลยด้วยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4เล่ม4เรื่อง5เล่มค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงต่อยืดเนื่องกันนะคะมีทั้งหมด4คู่จะต้องอ่านไล่เรียงกันไปชื่อชุดว่า4ยอดมือปราบหญิงค่ะประกอบด้วยชื่อชุดพิเศษชื่อเรื่องพิเศษมากๆด้วยนะคะประกอบด้วยเรื่องท่านอ๋องข้าเหนื่อยเหลือเกินนะคะเล่มแรกเล่มที่2ก็คือนักฆ่าผู้นี้หลอกง่ายนะเล่มที่3ในท่านประมุขหยุดเยาว์เถิดนะคะแล้วก็เล่มที่4ก็คือสามีมาเยือนถึงประตูเรื่องนี้เซนนี้เนี่ยกล่าวขวัญกันตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วว่าเฮ้เป็นประโยคเหมือนคล้ายๆประโยคแบบบอกเล่าว่าแบบเกิดอะไรขึ้นระหว่างพระเอกนางเอกนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยนะคะท่านอ๋องข้าเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยจริงๆก็ตามชื่อชุดคือเป็นสี่ยอดมือปราบหญิงใช่ไหมคะก็นางเอกเนี่ยเป็นมือปราบที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในวังอ๋องนะคะในฐานะของอนุภรรยาก็เลยทำให้เหมือนต้องซ่อนตัวเองว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอ่อนหวานอยู่แต่ในห้องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมือปราบที่คอยสืบเรื่องราวหรือออกไปปฏิบัติหน้าที่รับหลังท่านออกอยู่ลับๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีทั้งหน้าที่ในเรือนแล้วก็หน้าที่ข้างนอกด้วยต้องทำทั้งสองหน้าที่ไปพร้อมๆกันก็เลยมีความเหนื่อยเป็นพิเศษก็เลยเป็นชื่อเรื่องนี้ขึ้นมานะคะอย่างเรื่องที่2ก็คือเรื่องนักฆ่าผู้นี้หลอกง่ายนักก็จะเป็นเรื่องของพระเอกซึ่งเป็นนักฆ่าค่ะส่วนนางเอกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นสี่ยอดมือปราบหญิงที่พยายามตามสืบเรื่องนึงอยู่แล้วตัวนักฆ่าผู้นี้ก็จะไปตามฆ่าตามคำสั่งฆ่านางเอกตามคำสั่งขององค์กรแต่เมื่อมาเจอกันก็จะมีครั้งชิงไหวชิงพริบระหว่างพระเอกนางเอกค่ะแล้วนางเอกของเราก็อาจจะได้เปรียบสักนิดนึงที่รู้ฐานะที่แท้จริงของพระเอกว่าเป็นนักฆ่านั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่3บอกว่าท่านประมุขหยุดเยาว์เถิดนะคะก็จะเป็นเรื่องของประมุขพักหนึ่งซึ่งเป็นคนขี้เล่นแล้วก็ช่างอ้อยนะคะก็เวลาเจอนางเอกก็จะชอบพูดจาเกี้ยวพาราสีก็เลยทำให้นางเอกซึ่งเป็นมือปราบที่เคร่งขรึมมากๆเนี่ยออกอาการเพลียเหนื่อยใจที่ต้องเจอรับมือกับพระเอกคนนี้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนสุดท้ายก็คือสามีมาเยือนถึงประตูก็จะเป็นเรื่องของนางเอกที่เป็นมือปราบหญิงที่ค่อนข้างโหดมากๆนะคะแล้วก็เผลอพังไปทำให้ผู้ช่วยของฮ่องเต้รู้สึกเอ๊ะผู้หญิงคนนี้แก่งกล้าเกินไปละจะต้องหาวิธีปราบนะคะแล้วก็เลยกลายมาเป็นภารกิจอย่างหนึ่งก็คือมากำราบความเก่งกล้าของมือปราบหญิงคนสุดท้ายค่ะทั้ง4เรื่องนี้ต้องอ่านร้อยเรียงซึ่งกันและกันจนถึงตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายถึงจะได้ความปมคดีสำคัญในเรื่องอย่างครบถ้วนค่ะก็สามารถไปช้อปปิ้งนิยายมากกว่ารักได้ที่ร้านในอินทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.ninein.com ก็ได้ค่ะ